จากที่อาหารนะคะนักเรียนที่เรากลืนเข้าไปนะคะลงไปสู่กระเพาะนักเรียนจะเห็นว่าในกระเพาะนั้นนักเรียนยังแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะแต่ละส่วนก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราไปดูกระเพาะของเรานะคะนักเรียนกระเพาะของเรานั้นทำหน้าที่ในการย่อยนะคะก็จะเป็นส่วนของทางเดินอาหารที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ทางด้านซ้ายของนักเรียนนะคะนักเรียนดูซ้ายมือของเรานะคะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะหัวใจเราก็อยู่ทางซ้ายนะคะอยู่ใต้กระบังลมนะคะในสภาพที่มีอาหารบรรจุอยู่นะคะนักเรียนถ้าไม่มีอาหารนะคะมันก็จะมีปริมาตรประมาณ50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะก็เท่ากับประมาณ50ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนก็ขวดครึ่งหนึ่งของขวดน้ำปลานะคะแต่เมื่อมีอาหารบรรจุเข้าไปสามารถที่จะบรรจุได้ถึง2ลิตรนะคะประมาณนักเรียนถึง40เท่านะคะหรือประมาณ500ถึง20,000ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นบางคนจะเห็นว่าบางคนสามารถที่จะกินได้มากก็จะมีกระเพาะก็จะถูกขยายนะคะนักเรียนถ้ากระเพาะถูกขยายแล้วก็จะทำให้ลดความอ้วนลำบากนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนไปลดความอ้วนหมอก็ทำไงบางคนลดไม่ได้จริงๆหมอก็จะเย็บกระเพาะใช่ไหมให้เล็กลงนะคะก็จะได้กินอาหารน้อยลงไม่หิวมากนะคะถ้าเขาหิวมากนักเรียนเขาก็ทรมานนะคะดูกระเพาะอาหารจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อจะมีหูรูด2แห่งนะหูรูดนี้ก็ติดกับหลอดอาหารหมายความว่าอาหารเคลื่อนที่ลงมาสู่กระเพาะแล้วหูรูดนี้ก็จะปิดนะคะอันนี้ก็จะหูรูดนี้ก็จะติดกับลำไส้เล็กนะคะพอเราย่อยพอเวลาย่อยเสร็จอาหารถูกส่งไปแล้วหูรูดนี้ก็จะปิดนะคะทีนี้เราไปดูลักษณะของลักษณะการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารมีในสภาพที่ไม่มีอาหารบรรจุครูบอกว่าจะบรรจุได้ถึง50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแต่เมื่อมีอาหารก็จะสามารถที่จะขยายได้ถึง40เท่าดูแล้วนะอันนี้ข้ามไปได้10ถึง40เท่าลักษณะผนังกระเพาะอาหารนะคะด้านในจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ3ชั้นนะคะกล้ามเนื้อนักเรียนเป็นชั้นๆ นะคะ1 2 3นักเรียนดูกล้ามเนื้อเรียบ3ชั้นนะคะอันนี้ภาพวาดชั้นนอกจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบตามแนวยาวนะคะชั้นกลางก็เป็นกล้ามเนื้อวงตามขวางนะคะตามขวางส่วนชั้นในสุดก็จะเป็นกล้ามเนื้อในแนวทะแยงนะคะในแนวทะแยงอยู่จะเป็นกล้ามเนื้อ3ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเซลล์ในกลุ่มเซลล์ในกระเพาะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นเองนะคะก็คือสร้างเมือกสร้างกรดสร้างเพปซิโนเจนนะคะเป็นพวกเอนไซม์ที่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อในกระเพาะจะมีลักษณะ3ชั้นด้วยกันนะคะชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเป็นกล้ามเนื้อเรียบตามแนวยาวนะคะชั้นกลางก็เป็นกล้ามเนื้อวงตามขวางชั้นในสุดก็เป็นกล้ามเนื้อในแนวทะแยงนะคะลักษณะนักเรียนข้างในก็กล้ามเนื้อนักเรียนจะพับไปมาเราเรียกว่ารูกี้นะคะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยนั่นเองนะคะนักเรียนดูต่อไปนะเรามาดูนักเรียนดูลักษณะพับไปมาอันนี้เราเรียกว่ารูกี้นะคะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยอาหารนั่นเองนะคะเมื่อกระเพาะอาหารยังว่างอยู่นะคะชั้นเยื่อเมือกก็จะพับย่นซ้อนกันเราเรียกว่ารูกี้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยนะคะในการขยายขนาดของกระเพาะนะคะเมื่ออาหารเข้าไปแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำย่อยอยู่มากมายนะคะต่อมเหล่านี้จะมีรูเปิดของท่อเราเรียกว่าแกสติปิกนะคะมาเปิดที่ผิวชั้นเยื่อเมือกนะคะน
นี่ดูลักษณะกระเพาะที่เราที่ครูบอกว่าเป็นลักษณะรูกี้นะคะภายในผิวกระเพาะเราไปดูนะคะผิวด้านในของกระเพาะถ้าเราดูแล้วเหมือนกล้ามเนื้อพับไปมานะคะนี่ดูลักษณะที่พับไปมานะคะจะมีเซลล์สร้างเมือกแล้วก็เซลล์สร้างกรดไฮโดรคลอริกนะคะเซลล์สร้างแพสซิโนไนเจนนะคะเพราะฉะนั้นอาหารลงสู่กระเพาะก็จะมีเซลล์บางเซลล์นะคะที่ผนังกระเพาะอาหารด้านส่วนท้ายก็จะหลั่งมีการหลั่งพวกฮอร์โมนแกสตรินออกมานะคะไปกระตุ้นการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกแพสซิโนเจนนะคะซึ่งยังไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้จนกว่ากรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารจะช่วยเปลี่ยนให้เป็นเปปซินนะคะซึ่งก็จะเป็นเอนไซม์โดยสมบูรณ์เพราะเอนไซม์เปปซินสามารถที่จะย่อยพันธะเปปไทด์นะคะบางพันธะเหล่านั้นเพราะดังนั้นการย่อยโปรตีนของเปปซินส่วนใหญ่จึงมีเพียงทำให้พอลีเปปไทด์สั้นลงนะคะเพราะนอกจากนี้อาจจะได้กรดอะมิโนเปปไทด์อีกด้วยนะคะช่วยในโอกาสที่เอนไซม์จะสลายในพันธะบริเวณนั้นนะคะเพื่อนนักเรียนดูลักษณะกระเพาะนะคะด้านในที่เราเรียกว่ารูกี้ลักษณะพับไปมานะคะเราไปดูภาพนักเรียนดูกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในกระเพาะนะคะถ้าเราขยายให้ดูเรียนดูรูปภาพในหน้าในแบบเรียนเราจะอยู่หน้า16นะคะดูรูปภาพนะคะนักเรียนดูกล้ามเนื้อนะคะก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสนะคะเหมือนนิ้วมือเรานะคะเหมือนไหมเหมือนกับนิ้วมือเรานะคะพับไปมาอยู่ก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวจะได้สัมผัสนะคะจะเป็นเซลล์3ชนิดด้วยกันนะคะดูภาพจะเป็นเซลล์สร้างเมือกนะคะในกระเพาะก็จะมีเมือกนักเรียนเคยซื้อกระเพาะหมูมาทำนะคะข้างในจะมีเมือกเหลืองๆ อยู่นะคะแล้วก็เซลล์สร้างกรดไฮโดรคลอริกเซลล์สร้างเปปซิเจนพวกนี้เป็นต้นนะคะเราไปดูลักษณะภาพไปมานะคะอันนี้ภาพจริงนะคะนักเรียนอันนี้เราเรียกว่ารูกี้นะคะที่ลักษณะภาพไปมานะคะอันนี้พลิกออกมาอยู่ด้านในนะคะเนี่ยกระเพาะนักเรียนดูกระเพาะมนุษย์เราล่ะนะคะภาพไปมานะคะนักเรียนดูรูกี้นะคะส่วนนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวครูบอกว่าเนี่ยพับไปมากลับไปกลับมานะคะเหมือนนิ้วมือเรานะคะอันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเมือกนะคะเซลล์สร้างเมือกกรดไฮโดรคลอริกจะอยู่บริเวณนี้นะเซลล์บริเวณนี้เซลล์สร้างน้ำเมือกพวกนี้นะคะแล้วก็เซลล์สร้างกรดไฮโดรคลอริกเซลล์สร้างเปปซิโนเจนนะคะเปปซิโนเจนจะอยู่ส่วนนี้นะคะส่วนล่างนะคะกระเพาะเราแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันเราไปดูแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนทำไรบ้างนะคะนักเรียนกระเพาะเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะนี่กระเพาะภาพวาดนะคะจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันคาร์ดิอัสเป็นส่วนที่ต่อจากหลอดอาหารนี่คือหลอดอาหารนะอันนี้ส่วนนี้นะคะส่วนต้นนะคะคาร์ดิอัสนักเรียนคาร์ดิอัสนี่เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากหลอดอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะอันนี้คือส่วนแรกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการย่อยอาหารในกระเพาะนั้นนะคะเริ่มจากขณะที่เราเคี้ยวอาหารนะคะแล้วกระเพาะก็จะขณะที่เคี้ยวนักเรียนกระเพาะก็เริ่มหลั่งน้ำย่อยออกมามันรอแล้วเดี๋ยวอาหารต้องตกลงมาใช่ไหมนะคะน้ำย่อยก็จะออกมาบ้านแต่ในปริมาณที่น้อยนะคะเมื่ออาหารถูกขับเข้าสู่กระเพาะแล้วก็จะกระตุ้นให้เซลล์ในกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็ฟันดัสอยู่บริเวณนี้นะส
อันนี้มีอยู่สูตร4ส่วนด้วยกันอันนี้คือคาริอัสนะคะถัดไปส่วนที่2นักเรียนฟันดัสฟันดัสก็จะอยู่ส่วนนี้นะคะนี่คาริอัสส่วนนี้มันจะอยู่ใกล้กันเป็นส่วนที่2มีลักษณะเป็นกระพุ้งนะคะจะมีขนาดเล็กนักเรียนฟันดัสนะคะจะเป็นส่วนที่2มีลักษณะเป็นกระพุ้งนะคะส่วนที่อยู่เหนือช่องที่เปิดเข้ากระเพาะอาหารจะอยู่ส่วนบนส่วนบนนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือบอดี้นะคะเนี่ยบอดี้ส่วนที่อยู่ตรงกลางจะใหญ่ที่สุดนะคะฟันดัสแล้วส่วนที่3นักเรียนเรามาดูนะส่วนที่3ก็คือไพโรรัสนะคะไพโรรัสหรือแอนทรัสนะคะไพโรรัสนักเรียนดูส่วนนี้นะคะส่วนที่อยู่ตรงนี้ใกล้กับอะไรแล้วลำไส้เล็กนะคะเป็นส่วนปลายนะคะที่ติดต่อกับลำไส้เล็กนะคะอยู่ติดกับลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะอันนี้ส่วนนี้คือกระเพาะนะคะนักเรียนดูจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เราเรียกว่าบอดี้นะคะคือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะคะที่เราเอาอาหารใส่เข้าไปก็จะรวมกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นอาหารจะอยู่ที่กระเพาะนานประมาณกี่ประมาณถ้าอยู่ที่อาหารที่เราบริโภคนะคะถ้าย่อยง่ายก็30นาทีเพราะฉะนั้นเรากินอาหารที่ย่อยง่ายก็จะหิวเร็วนะคะกินที่ย่อยยากกินข้าวเหนียวกินเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะย่อยช้าไก่ทอดพวกนี้นะคะโปรตีนก็จะอยู่ได้ถึง3ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับชนิดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในกระเพาะอาหารก็จะมีการดูดซึมอาหารบางชนิดได้บ้างนะคะพวกน้ำเกลือแร่น้ำตาลพวกนี้นะคะจะดูดซึมได้เพราะฉะนั้นเวลาเขานักกีฬาเหนื่อยๆเขาจึงให้ดื่มกลูโคสก็จะสดชื่นเร็วคนที่หายฟื้นหายไข้ใหม่ๆดื่มน้ำหวานกลูโคสก็จะสดชื่นนะคะลงไปปั๊บไม่ต้องย่อยสามารถที่จะดูดซึมได้เลยนะคะส่วนที่4บอดี้ส่วนนี้นะส่วนที่ตรงกลางจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ